เอโยสวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมใน Q&A นะครับผม EP นี้ EP ที่6แล้วนั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามาอย่างยาวนานเหมือนกันแล้วก็ยังคงได้รับกระแสตอบรับที่ดีอยู่เรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยมีถึงประมาณ100กว่าคอมเมนต์เลยนะครับแต่ว่าผมก็ไล่ลบในส่วนที่ก่อกวนนิดนึงอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่ค่อยเหมาะสมนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้มีเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะพยายามตอบให้ดีที่สุดละกันคำถามแรกนะฮะเฟอร์โรตอเลสนะครับผมจะไปจากเกมหรอจากที่ไปดูมาใช่ครับแอนมีแฟนอย่างมีแล้วครับพี่ว่าเป2019ได้ลิขสิทธิ์ของไทยลีกจะมีนักเตะไทยลีกเข้ามาไหมเอ้าต้องได้สิครับผมงานจะมีลีกไทยทำไมพี่ลองเล่นเป2019ในคอมให้ดูดิอ๋อพอดีว่าผมไม่ได้เล่นในคอมแต่ว่ามีแผนจะซื้อในส่วนของ PS4 อยู่นะครับผมนะหายหน้าเต็มครับผมจะได้เห็นไหมน่าจะมีโอกาสนะครับนักเตะ S17 จะหายไหมตอนนี้เท่าที่ดูจากข้อมูลของเกมไม่หายนะไม่หายนะครับจะมีทีมไหนจากบุนเดสลีกาเข้ามาเปล่าอาจจะมีนะแต่ว่าคนละเกมแต่ว่ายังอยู่ในเครือของโคนามิอยู่เหมือนกันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผม iOS เล่นกับ Android ไม่ได้ใช่ครับเมื่อไหร่จะมีครบทุกลีกครับโอ้โหคงเป็นไปไม่ได้อะครับยากมากเพราะว่ามันลิขสิทธิ์เนาะเมื่อไหร่จะมีนักเตะทีมชาติไทยหน้าจริงชื่อจริงครับอันนี้ก็ตอบยากเหมือนกันก็ไม่แน่เหมือนกันอนาคตอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนเขาก็เริ่มให้ความสำคัญกับประเทศเรามากขึ้นบอลทอง2018ที่จะเป็นบอลดำ2019อัปเดตให้เราไหมอันนี้ไม่แน่ใจเลยอ่ะเหมือนเกมมันค่อนข้างเปลี่ยนใหม่เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเอาจากภาคที่แล้วมาหรือว่าทุกๆครั้งเนี่ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนให้ละกันนะครับโอเคถ้าอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2019จะหายไหมครับไม่หายนะฮะอันนี้พวกนี้มันได้ไปต่อเนาะเพราะว่าเกมบอกว่ามันไม่ได้บอกมันว่ามันจะหายอะไรอย่างนี้นะครับเป๊ะ2019มาแล้วจะเลเวลเป็นเลเวล1แล้วที่เราลิมิตเบรกมันจะหายไหมครับคือหน้าในความหมายของที่เขาพิมพ์มานะคือมันไม่ได้ให้รายละเอียดมันไม่ได้เจาะลึกอะไรอย่างนั้นอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเริ่ม1ใหม่หมดทุกตัวจริงๆอ่ะครับถ้าบอลเงินเปลี่ยนเป็นบอลทองมันจะเปลี่ยนให้ไหมอ่ะคำถามเดียวกันตอบไปแล้วเนาะทุกๆบอลนะครับผมก็เอาจากที่ผ่านๆมานะเอาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ทุกคนเคยเล่นนี่แหละก็คือมันจะไม่เปลี่ยนให้นะครับผมก็รอดูกันอีกทีเพราะว่ารอบนี้ถือว่ามีการปรับค่อนข้างเยอะเลยสำหรับตัวเกมนะครับเวอร์ชันมือถือจะมีโอกาสเล่นในโหมด Master League กับเขาบ้างไหมโอ้โหยากครับเป็นไปไม่ได้เลยนะในความคิดผมนะคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากมากหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยอาจจะมีอื่นๆเข้ามาให้เราเล่นนะครับผมเป็น2019นักเตะจะเปลี่ยนให้เป็นอัตโนมัติไออาร์ตอบไปแล้วนะครับสวัสดีครับไม่รู้จะถามอะไรดีโอเคสวัสดีครับในไทยลีกพี่ชอบทีมไหนนะฮะเอาจริงๆไทยลีกเหรอถ้าชอบสุดน่าจะเป็นจริงๆชอบ2ทีมนะไม่ได้รู้สึกว่าชอบทีมไหนที่สุดผมชอบบุรีรัมย์กับเมืองทองชอบเสื้อสวยดีนะครับผมดูเหตุผลของผมสิฮะทำไมนักเตะที่เราซื้อมาผสมกับเลเวลใช่ครับมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเป็นปกตินะครับผมเพราะจริงๆแล้วเกมก็หวังว่าจะให้เราเนี่ยจ่ายทองเพื่อซื้อเพื่อเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะคุ้มสุดประมาณนั้นเดมเบเล่บาร์ซ่าเล่นดีไหมครับส่วนตัวชอบมากนะครับช่องนักเตะที่เราเสียตังค์เปิดไปจนถึง250ช่องจู่ๆก็จะมาให้ฟรีจนถึง500ช่องโดยไม่ตอบแทนตังค์ที่เราเปิดไปเลยเหรอครับน่าจะอย่างนั้นนะฮะถ้าโค้ชบางคนไม่ได้ไปต่อแต่ให้คนใหม่มาแทนแล้วแผนการเล่นจะถูกใจเราเหรอครับคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นนักเตะหรือว่าพวกโค้ชอะไรก็ตามนะฮะที่มันหายไปเนี่ยเขาจะให้อะไรที่มาทดแทนเนี่ยโดยใกล้เคียงที่สุดนะครับผมใกล้เคียงกับแบบเดิมมากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนเราจะพอใจถูกใจไหมอันนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่กับตัวเราด้วยส่วนหนึ่งนะมันตอบยากจริงๆนะครับนักเตะที่เรามีบางคนอัพจนถึงเลเวลจู่ๆจะมารีไหมเลเวลหนึ่งไม่มีการตอบแทนอะไรหรอเอาจริงๆอย่าไปคาดหวังอะไรกับการตอบแทนจากตัวเกมมากนะครับผมว่าเขาก็พยายามที่จะในส่วนของการแบบให้รางวัลหรือให้อะไรทดแทนเนี่ยผมว่าในส่วนตัวนะสำหรับความคิดผมนะผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างโอเคอยู่อย่างเช่นแบบเวลามีแบบเซิร์ฟเวอร์ล่มอะไรก็แจกเงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้คาดหวังกับตรงนั้นมากนะครับผมเขาคงไม่ได้ตอบแทนอะไรมากนอกจากแบบมันหายไปเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้นะครับผมประมาณนั้นถ้าลีกไทยมาชุดของทีมจะเสมือนจริงเปล่าครับเท่าที่ดูนะจากตัวอย่างเหมือนนะ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบรายละเอียดว่าแบบโอ้โหเห็นโลโก้เน้นชัดเจนแบบมีอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นในพวกคอมหรือว่าเวอร์ชันหลักอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่นะโอเคเอาเลื่อนไปไกลหน่อยนะฮะนาเตจะเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติไหมอ่ะตอบไปแล้ววิเอล่าจะหายไหมวิเอล่าเท่าที่ไปเช็คตำนานโอ้โหจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจริงๆลองเอาไปเซิร์ชนะครับผมว่าถ้าเราอยากรู้ว่านักเตะคนไหนหายไม่หายนั้นแนะนำว่าให้ไปเซิร์ชนะครับผมในลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้ให้นะครับผมโอเคไม่รู้จะถามขอชมแทนละกันนะฮะโอ้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับคนนี้เนี่ยคอมเมนต์แทบทุกโพสเลยนะครับเปิดแพ็ค250เป็น100จริงไหมครับจริงครับผมเป็น2019มาวันไหนยังไม่รู้วันนะฮะแต่ว่าเดือนธันวาแล้วถ้าผมมีบอลทองอ่ะทุกคนถามคำถามนี้เยอะนะฮะก็คือตอบไปแล้วเนาะว่านั่นแหละครับตามนั้นเลยนะเพราะว่ามันตอบยากจริงๆอ่ะแต่ว่าเท่าจากที่ผ่านมาคือเขาแบบไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับเหมือนเราต้องเริ่มใหม่อ่ะถ้าอัปเดตไป2019แล้วสำหรับทีมใหญ่ที่ได้ลิขสิทธิ์ชุดจะเปลี่ยนเป็นชุดล่าสุดเปล่าผมคิดว่าเปลี่ยนนะครับผมแต่ว่าต้องเป็นทีมที่ได้ลิขสิทธิ์นะโอเคเวลาล็ออิน Gmail ทำไมทำยากอ๋อผมว่าเราอาจจะใส่ไม่ถูกหรือเปล่าครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าผมว่ามันก็ปกตินะครับผมมีฟิมิโน่เป็นบอลทองอ่ะโอเคเหมือนกันตอบไปแล้วนะครับคำถามนี้19มีสนามใหม่ไหมครับมีครับผมอยากให้มีประมูลโค้ชผมว่าส่วนตัวผมไม่อยากให้มีเพราะว่าลำพังประมูลนักเตะนี้ก็เหนื่อยแล้วนะแต่ก็มีก็ดีครับผมโรเบโต้คาร์ลอสจะหายไหมครับเท่าที่จำได้คือไม่หายนะก็ลองไปเช็คดูได้นะครับผมตำนานเนี่ยผมอาจจะจำได้ไม่หมดทุกคนจริงๆนะครับมันก็เยอะอยู่เหมือนกัน20กว่าคนมันจะแยกเป็นเพจ2019หรือจะอัปเดตผมคิดว่ามันอัปเดตให้เลยนะมันคงไม่แยกมาเป็น2018 2019เพราะว่าถ้ามันเป็น2019มาปุ๊บ2018ก็จะถูกลืมไปเหมือนหายไปเลยนะครับผมมาเริ่มกันใหม่2019อะไรประมาณนั้นนะมีการล็อกอินเฟซไหมไม่มีนะครับผมสเกลที่เก็บไว้จะหายหมดเปล่าหายบางอันครับอันไหนหายก็ตามเขาจะเกมมันจะทดแทนให้นะตัวเก่าผมจะอัพขึ้นเป็นบอลดำไหมอาถามตอบแล้วถ้าเปลี่ยนเป็น2019ค่าพลังนักเตะที่เรามีจะเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนพวกทีมพวกชุดพวกค่าพลังอะไรแบบนั้นนะฮะเปลี่ยนต้องดีเยี่ยมแน่ๆคงปรับหลายอย่างแน่เลยและเป็น2019มือถือจะมีไทยลีกไหมอ้าวมีครับนะฮะทำไมเปดอนเน็ตไม่มีลีกไทยอ๋อเปดอนเน็ตไม่มีอินเนสตาเป็นฟรีเอเจนต์น่าจะเป็นอ๋อใช่ครับตามนั้นเลยผมมีเซซิโออ่ะตอบแล้วนะครับผมขอรีวิวคนนี้หน่อยจริงๆคนนี้ไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่เหมือนจะมีอยู่นะฮะเดี๋ยวแปลว่าต่อคิวนะครับผมมีนักเตะรอต่อคิวเยอะมากนะฮะผมยืนต่อแถวแบบยาวมากรอรีวิวอยู่มีกวินแล้วนะครับผมพี่ถามได้สเกาวาลันแล้วต้องรอเปิด2019จะหายไหมไม่หายครับผมเก็บไว้เลยนะฮะแต่ถ้าจะไม่ผิดพี่แกจะขึ้นไปเป็นบอลดำนะครับผมงงกับที่ว่าพอเปลี่ยนไปต้องเปิดใหม่คืออะไรอธิบายหน่อยเปิดหาใหม่ตัวเก่าหายหรืออะไรอย่างนี้อ๋อก็คืออันนี้เนี่ยมันฟันธง 100% ยังไม่ได้เพราะเกมมีการปรับเยอะเอาเป็นว่านักเตะคนใดก็ตามที่หายเกมจะทดแทนให้ส่วนสมมุติว่าเรามีตัวเก่า2018เนี่ยพอไป2019เนี่ยมันจะอัพให้ไหมนี้นะครับผมพูดอีกรอบแล้วกันนะรอบสุดท้ายแล้วก็คือถ้าเอาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราต้องเล่นตั้งแต่2017ไปเป็น2018หรือว่าทุกๆการอัปเดตเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนให้นะครับผมแต่ไม่แน่ว่าครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนให้นะเพราะว่าเนี่ยมันก็เริ่มเลเวล1ให้หมดแล้วนะครับผมแอดจะเปิดหน้าตอนไหนครับเปิดไปแล้วนะครับผมพี่คิดว่าการมีไทยลีกแล้วระบบเติมเงินจะเติมง่ายขึ้นไหมไม่ครับผมเหมือนเดิมโอวาเมยองสมควรจะลดสปีดไหมผมว่าไม่ครับเพราะผมมีนะผมว่าดีจะมีชื่อผู้เล่นบนหลังเสื้อไหมอาจจะนะครับผมนักเตะไทยน่าจะเหมือนตัวจริงหรือเปล่าครับอาจจะบางคนหรือทำให้ได้เหมือนที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรประมาณนั้นนะครับพี่ผมอยากให้พี่ทำคลิปทักษะการเล่นโหมดแอดวานซ์จริงๆมีนะครับผมลองไปหาดูได้แต่ว่ามันอาจจะเก่าหน่อยนะครับผมนักเตะที่ประมูลมาเวลา2000
โอเคตอบไปแล้วนะครับผมมีเอ็มบัปเป้อ่ะเหมือนกันถ้าเปลี่ยนเป็นสมมุติแก่บอลทองโอเคเหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วคำถามไหนถามแล้วผมจะขอข้ามเลยนะต้องขอพูดไปก่อนนะครับผมแล้วจริงๆก่อนที่เราจะพิมพ์คำถามเนี่ยอาจจะลองดูนิดนึงถ้าสมมติมีคนถามแล้วเราจะได้ไม่ต้องถามนะครับผมไม่ได้ว่านะครับผมแต่แค่บอกเฉยๆเป็น2019ราคาการเติมเท่ากับ2018ไหมผมว่าน่าจะเหมือนเดิมนะนักเตะที่เรามีอยู่มันจะเปลี่ยนเป็น 19A เหรอครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าต้องได้โบนัสอีเวนต์เยอะแน่เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่เห็นเกมบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นซีซั่นเป็น 2018/19 อ่ะเป็นฤดูกาลล่าสุดแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ 19A เลยหรือเปล่านะครับพี่ครับไทยลีกในปี2019จะมีติดโอ้ไม่ทุกคนไม่ทุกลีกนะครับผมเอ้ไม่ทุกทีมแอลจูเท่าไหร่24-30ปีพี่ครับทีมแต่ละทีมจะมีชุดที่3เปล่าไม่น่ามีนะถ้ายังไม่สมัครโคนามิ ID พอเป็น2019ทีมเราจะอยู่ไหมครับสมัครเถอะครับผมมันจะได้ไม่หายนะฮะสมัครโคนามิ ID แล้วได้อะไรครับผมได้ ID ที่จะไม่หายนะฮะแล้วก็ไปเล่นต่อได้ทอง250นะ250ไมค์คอยผมสมัครโคนามิไม่ดีไม่ได้ลองไปหาดูนะครับผมโหผมทำมาหลายคลิปมากนะฮะโกงเงินยังไงครับโอ้โหอันนี้ไม่รู้เลยอ่านที่แรกตกใจเลยนึกว่ามาทวงตังค์นะฮะสมมุติว่านะถามตอบไปแล้วนะครับของคำถามนี้นะปี2019จะมีโค้ชมาใหม่ป่ะผมว่ามีนะครับผมพี่ครับนี่คืออะไรครับอ๋อก็คือจัดทีมให้ไม่เกิน 1,499 ซึ่งปัจจุบันน่าจะหมดไปแล้วอีเวนต์นี้หาโค้ชค่าแมเนจเมนต์เยอะๆหายังไงนะครับผมพยายามเล่นให้ได้เยอะๆแล้วก็ชนะเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้นักเตะที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะแบบดาวสูงสุดทีมสูงสุดดีที่สุดอ่ะเดี๋ยวมันก็เจอไงนะครับเล่นไปเรื่อยๆยังใช้เงิน GP เปิดบอลได้อยู่เปล่าครับเท่าที่ไปดูมาได้นะครับเราต่อสัญญานักเตะเยอะเยอะสัญญาจะหายไหมไม่หายนะเป๊ะ2018โมบายมีโมเมนตัมไหมครับโหจำไม่ได้เลยครับนักเตะมีเยอะมากรีวิวตัวนี้ครับผมเหมือนเคยถ้าจำไม่ผิดเหมือนเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมถ้าเก็บบอลเงินบอลทองไว้หายครับต้องเปิดก่อนนะครับพี่ครับอันนี้2019มันจะหายไหมไม่หายครับหายบางอันครับในเมื่อดอร์ทมุนด์ไม่ได้ไปต่อในปี2019นักเตะทั้งหมดก็เช่นกันใช่ไหมครับไม่ทุกคนนะครับผมหรือว่าบางตัวครับบางตัวครับถ้าตำนานซิโก้จะหายมีตำนานบอลอะไรมาแทนได้บ้างไม่เป็นเรื่อง60นะอันนี้ก็คือรอวันที่1เข้าใหม่นะครับมันเข้าได้ไม่เกิน10ครั้งในการสลับ ID เปลี่ยนนะคะ2019ปากจะมีการขยับไหมผมว่าไม่น่ามีนะฮะไม่รู้จะขยับไปทำไมโอ้โหตลกน่าดูนะครับผมขอดูทีมหน่อยอ๋อเดี๋ยวได้ให้ดูแน่นอนนะครับผมเร็วๆนี้แหละขอลองก่อนเซิร์ฟปิดครับ250พอการันตีว่าต้องได้บอลดำอย่างน้อย1มันเป็นการันตีเหรอมันไม่ได้การันตีนะครับมันต้องเป็นแพ็คพิเศษนู่นอันนี้ไม่มีนะครับเครื่องที่ไม่รองรับโค้ชเบต้ามีรุ่นไหนบ้างครับจริงๆเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะสำหรับตัวโค้ชเบต้าแต่ว่าแค่ให้เล่นแค่ประเทศสหรัฐอเมริกากับแคนาดาแค่นั้นเองถ้าเปลี่ยนโทรศัพท์จากระบบ Android มา iOS ได้ครับถ้า2019อัพมามันจะแจกนักเตะบอลดำให้เปิดไหมครับน่าจะมีขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับโอ้โหยาวมากเราจะมาอ่านกันนะครับพอดีวันนี้เปิดได้เลยคืออาร์มอนะครับผมแต่ผมไปกดผิดนะฮะอ๋อเปลี่ยนไปแล้วเอาคืนไม่ได้นะครับผมพี่ครับไป 2.9 มือถือจะแจกแพ็คน่าจะครับผมนักเตะที่เป็นบอลทองแล้วตอบไปแล้วถ้ามีลูกากู3คนแล้ว2.9จะหายไหมครับโอ้โหลูกากูได้ไปต่อแน่นอนนะครับไม่หายนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ฝากนิดนึงนะฮะถ้าสมมุติว่าคำถามไหนที่เราเห็นข้างบนหรือว่าเราอาจจะลองอ่านก่อนก็ได้มีคนถามแล้วนะครับก็อาจจะไม่ต้องถามซ้ำก็ได้เพราะว่ามันก็จะกินเวลาในการดูคลิปนี้ของหลายๆคนก็ไม่อยากรบกวนเวลาของใครมากนะครับผมแต่เอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกคนที่สนใจถามคำถามเข้ามาทั้งเกี่ยวกับตัวเกมเกี่ยวกับตัวผมหรืออะไรก็ตามนะครับเราพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามอีกเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะส่วนใครที่คิดจะก่อกวนหรือพิมพ์อะไรมาแบบไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนี่ยเสียเวลาเลยครับผมลบอยู่ดีนะฮะโป
ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ